ครอบครัวเรามีบ้านเล็กค่ะก็ไม่ใช่แล้วไงก็ฟิวแล้วเลี้ยวไปแล้วมันได้ยินข่าวนี้ความรู้สึกของคุณเป็นไงบ้างอ่ะที่เขาโยงมายังครอบครัวของเราความรู้สึกใช่ไหมคะจริงๆชมว่าไม่มีใครชอบให้มาแตะครอบครัวหรอกถูกไหมคะโดยเฉพาะอย่างนี้เราก็เป็นคนที่เรียกว่าสำหรับสถาบันครอบครัวเนี่ยเราก็ให้คุณค่าเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเราอะถูกไหมคะก็คงไม่ได้แบบคงไม่ได้ถึงกับว่าจ้าอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นก็ชมเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็ไม่ชอบหรอกมีการพูดคุยกันในบ้านอ๋อคุยค่ะก็มีคุยค่ะแต่ว่าไม่ได้เชิงคุยในลักษณะว่ามันเป็นใครอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือคุยว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันใครทำอะไรเราอะไรเงี้ยเป็นในเวนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแปลกใจไม่ชมว่าทำไมเขาโยงมายังมาคุยกับบ้านเราได้อะไรเงี้ยจะใช้คำว่าแปลกใจหรอขอใช้คำว่าผิดหวังมากกว่าค่ะขอใช้คำว่าผิดหวังมากกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ของเราโดยที่เราไม่เคยรังแกใครอะไรเงี้ยแต่มันก็มีโยงไปถึงน้องที่ทำงานที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับน้องไหมคะหรือว่าได้อะไรกันชมไม่ได้คุยอะค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่จะต้องไปเคลียร์หรือว่าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ตรรกะรู้เหตุผลอะไรของมันอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่มันไม่ต้องคุยกันอ่ะก็เรียกว่าถ้าจะบอกว่าเดือดร้อนก็คงเดือดร้อนกันทุกคนนะเดือดร้อนกันทุกฝ่ายอะไรเงี้ยก็ก็อยู่กับอิชชูของตัวเองกันไปอะไรเงี้ยตอนนี้ข่าวออกมาที่ชมทำงานต่างประเทศด้วยกับความรู้สึกในการทำงานเนี่ยจริงๆชมกลับมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคือจริงๆชมไม่ได้ไปนานแต่ว่ารูปก็คือรูปยังไม่หมดนะปลอยูบยังไม่หมดค่ะใช่มีน็อตในฐานะพวกมีน็อตในฐานะของหัวหน้าครอบครัวเขาเสียใจขนาดไหนช่วงของการที่เกิดก็คือเขาก็บอกว่าความรู้สึกเราคืออะไรอย่างแรกเลยที่โฟกัสก็คือความรู้สึกเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วแต่เราว่าอยากจะยังไงก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าชมจะบอกว่าชมไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยชมคงต้องบอกว่าโกหกอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคือต้องแบ่งออกเป็น2กรณีนะคือข้อหนึ่งก็คือว่าพอมันมีข่าวใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเข้าใจของสังคมคนที่มองเข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยชมมารู้อยู่แล้วว่ามันห้ามอะไรใครไม่ได้ใครจะคิดอะไรยังไงหรือว่าใครจะมองไงคือชมไม่สามารถทำให้ทุกคนน่ะมองเห็นหรือว่าคิดอย่างที่เราอยากให้คิดเหมือนกันหมดทั้งประเทศมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งเราอยู่วงการมาเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือคงต้องปล่อยเรื่องมันไม่รู้จะไปดีลกับมันทำไมเลยคงต้องปล่อยแต่ว่าอีกจุดที่ว่าเอ้ยแล้วเราอยู่ของเราดีๆทำไมแบบทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยถูกไหมคะชมมีการหาตามหาต้นตอมีคำว่าต้นตอมาจากไหนชมไม่ต้องตามหาก็มีคนบอกอยู่แล้วมาค่ะก็ชมป้องกันอย่างไรดอกไม้ว่าออกกังวลเรื่องน้องน้องนิดนึงอะไรเงี้ยลูกของเราอะไรเงี้ยการป้องกันแยกไม่เป็นข่าวไม่พูดถึงอะไรเงี้ยคือเด็กก็ยังเด็กมากอะนะคะเด็กก็ยังเด็กมากก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะตอนที่ข่าวออกมาคนก็แบบซัพพอร์ตที่ชมเยอะมากใช่ใครก็อยากค่ะใช่คนธรรมดาค่ะค่ะก็เขาต้องขอบคุณทุกๆคนค่ะต้องขอบคุณทุกๆคนที่รักครอบครัวเราด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็คือซับซึ้งจริงๆอย่างตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันพี่นัทก็ทำให้เรามั่นใจในความเป็นสามีในความเป็นพ่อในความเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างไรบ้างจะบอกว่าแองจี้เขาฝากมาบอกว่าอย่าลืมดูรายการสามแซ่บวันอาทิตย์นี้แต่ว่าเป็นสามแซ่บพี่นัทพูดไปแล้วเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มมาหน่อยค่ะมันคือเราก็รู้จักกันคือฉันจะบอกว่าอันนี้ก็พูดในรายการเหมือนกันคือถ้าให้พูดมันก็เหมือนเราอะแบบว่าหลงผู้ชายอะแปลเป็นแฟนไทยเป็นไทยใช่ไหมคะมันก็เหมือนเราแบบว่าเอ้ยมาออกตัวแทนเขาอะไรเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชมก็เลยไม่ได้หยุด
ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องออกมาอธิบายว่าเขาเป็นคนอย่างงี้ๆนะเขาไม่ทําเรื่องแบบนี้หรอกแกอะไรเงี้ยใช่ป่ะเข้าใจมั้ยเราก็ไม่ได้ส่วนในขณะเดียวกันคุณน็อตเองก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจว่าใครจําบองเขายังไงเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาอธิบายว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้เรามั่นใจอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเรารู้จักอะแล้วเราก็รู้ว่าเรามีโฟกัสอะไรอะไรเงี้ยเรามีความฝันเรามีภาพบางอย่างร่วมกันซึ่งมันซึ่งมันไม่ควรที่จะต้องมาถูกทำลายด้วยเรื่องพันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีภาพใหญ่เรามีมิชชั่นอะไรบางอย่างที่แบบเรามีความฝันที่เราอยากจะไปด้วยกันแล้วเราต่างคนก็ต่างกำลังทำในพาร์ทของเรากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมาเล่าไหมคะว่าแบบอาจจะมีคนพยายามจะเข้าหาคุณน็อตอะไรอย่างเงี้ยบ้างผู้หญิงทั่วไปก็บอกว่าจะแบบผู้ชายมีครอบครัวจะดูมีเสน่ห์ก็อยากจะแบบว่าอยากเข้าหามีบ้างไหมแบบว่าเคยดูแบบนี้บ้างไหมก็ไม่เคยอะนะก็ไม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้แล้วคือชมก็ไม่ได้โฟกัสด้วยไม่ได้เป็นตามใช่ชมก็ไม่ได้โฟกัสว่าหรือมานั่งจับผิดว่าคนนี้มองเขาหรือว่าคนนี้แบบจะเท็กซ์มาหรือจะอะไรหรือกูคนนี้แบบดูหิวดูแบบอะไรเงี้ยไม่มีคือเราไม่เคยแบบว่าไปโฟกัสตรงนั้นไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าพี่น็อตฮอตมากมาดูแบบว่าดูหล่อขึ้นทุกคนที่ชมคนเลยแบบจับตาเรื่องพวกนี้ประมาณนั้นไม่ทราบเหมือนกันอ่ะชมก็คือเราห้ามความคิดคนไม่ได้เขาอยากจะคิดอะไรเอาที่สบายใจเลยเพราะว่าชมรู้ว่ามันแม้แต่วันนี้คนดูสัมภาษณ์นี้จบจะคิดอะไรชมก็มันก็ห้ามเขาไม่ได้ข่าวที่เกิดขึ้นมันทำให้ความเชื่อใจความมั่นใจเราบั่นทอนลงไปหรือว่าอาจไม่ยัง 100% เหมือนเดิมไม่นะไม่เคยกระทบกับความรู้สึกของชมกับรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้เราได้บอนดิ้งยิ่งทำให้เราได้บอนดิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งได้ยิ่งกลับมามองเป้าหมายของเราด้วยกันได้ยิ่งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้จับมือกันมากขึ้นแน่นขึ้นด้วยซ้ำใช่อย่างที่ล่าสุดที่จับเขาเซ็นยกมรดกที่นี่กำหนดลายข่าวนี้คือฮามากมันการสยบข่าวลือไปเลยได้ยังไงครับเพื่อนๆเขามีร้านยังไงกินไปครับมาทานก่อนข่าวนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นไม่จริงๆเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคืออาจจะเพราะว่าเราอ่ะผ่านการสูญเสียผ่านอะไรเงี้ยมาแล้วก็คือชมก็เราก็อยู่กันมานานตั้งแต่คุณน็อตกลับมาใหม่ๆทำธุรกิจของที่บ้านจนเริ่มทำของตัวเองจนเริ่มอะไรเงี้ยคือเราฟังความฝันฟังแผนการฝันอะไรฟังทุกอย่างของเขาอะไรเงี้ยก็คืออัปเดตกันตลอดคือเราค่อนข้างจะคุยกันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติว่าถ้าเกิดวันนึงใครไม่อยู่อะไรเงี้ยลูกยังไงทรัพย์สมบัติเราดูแลกันยังไงอะไรเงี้ยถ้าพี่เป็นอะไรไปธุรกิจถ้าดูไม่ไหวให้จัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุยแล้วก็อัปเดตกันตลอดเวลาอยู่แล้วทำอย่างนี้เลยเหรอก็คุยกันตลอดใช่เป็นพินัยกรรมคือพี่คุณน็อตเซ็นให้จริงๆว่าทั้งหมดก็คือให้คุณสมควรอะไรแต่เพียงคนเดียวมาเขินเหมือนแม่แต่แม่เขินเหมือนกันประมาณนั้นค่ะใช่คนชมพี่น็อตเยอะเหมือนกันพี่น้องบอกว่าสามีที่เด็ดกว่าอะไรเงี้ยพี่น็อตทราบฟีดแบ็กตรงนี้ยังไงบ้างไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ตัวก็ฉันว่ามันคือแกคงไว้ใจเรามากกว่าเพราะว่าเขาก็คงเห็นว่าสุดท้ายก็ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่อีกคนที่เหลืออยู่ก็ต้องดูแลลูกใช่ถึงขั้นที่ขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงกระแสข่าวของน้องบิวเราในฐานะพี่ใหญ่ของบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้ได้ยินกระแสข่าวของน้องแล้วคิดของน้องอะไรขนาดก็ห่วงนะคะพี่ชมเคยทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องไม่เคยก็รู้ตามข่าวก็รู้จากข่าวตกใจไหมคะตอนนี้ตอนที่ทราบข่าวว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ตกใจไหม
ไม่อยากคอมเมนต์มากเลยอ้าวไฟดับเลยแรงก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้เขาก็แล้วกันค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมยังไม่ได้คุยค่ะน้องฟ้าก็ได้ใช่ไหมแบบว่าการทำลายร่างกายแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรมันก็มันเอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นกับใครอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครมันก็นะมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นบาดแผลเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเท่านั้นแหละเราก็มีลูกสาวใช่ไหมล่ะ